อ้าวนะครับผมกราบสวัสดีนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับในนิยายเรื่องระบบคัดลอกพรสวรรค์นะครับผมในวันนี้จะเป็นตอนที่13ถึง15นะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับบทที่13น้ำนมศิลาเลือดอสูรระดับกลาง3ชุดน่าจะช่วยให้เราฝึกฝนได้5วันมันเพียงพอที่จะเพิ่มพลังของเราได้ถึง600จิ้นหรืออาจจะมากกว่านั้นพละกำลัง600จิ้นบวกกับความเร็วและพรสวรรค์ด้านดาบระดับกลางก็เพียงพอที่จะบดขยี้คู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันได้อย่างง่ายดายแม้แต่คู่ต่อสู้ที่มีระดับสูงกว่า1ขั้นย่อมก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้จริงสิของเรียวสีขาวที่เราได้รับมามันคืออะไรกันแน่คงต้องรีบตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเย่เทนยังคงคาดหวังว่าของเรียวสีขาวว่ามันจะสามารถช่วยระบบการบ่มเพาะของเขาได้บางทีอาจจะช่วยให้เขาเลื่อนขั้นเป็นนักรบให้เร็วเลยก็ได้ในช่วง100ปีหลังจากวันโลกาวินาศมีสมบัติแปลกๆเกิดขึ้นมากมายดังนั้นบางคนจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆของมันจัดทำเป็นหนังสือขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ฝึกยุทธที่เข้าไปในป่าไม่พลาดสมบัติเหล่านั้นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลนี้มีราคาไม่แพงนักแค่พันหยวนก็สามารถซื้อได้แล้วหากเป็นอดีตเย่เทียนคงไม่สามารถซื้อมันได้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ขาดแคลนเงินอีกแล้วรางวัลระดับหนึ่งของการทดสอบนอกจากเลือดสูง3ขวดแล้วยังมีเงินอีก 100,000 หยวนดังนั้นเย่เทียนจึงมุ่งหน้าไปที่ย่านการค้าและซื้อหนังสือที่รวบรวมข้อมูลสมบัติเมื่อกลับถึงบ้านเย่เทียนก็พลิกหน้ากระดาษทีละหน้าเมื่อดูไปมากกว่าครึ่งเล่มก็พบบันทึกเกี่ยวกับของเร็วนี้น้ำนมศิลาเกิดจากชีพจรปฐพีที่ดูดซับพลังงานปฐพีฟ้าดินนับร้อยปีมันมีผลช่วยเพิ่มพรสวรรค์ในการบ่มเพาะแต่ผลของมันจำกัดเฉพาะพรสวรรค์ในการบ่มเพาะไม่เกินระดับกลางเท่านั้นสถานที่เกิดน้ำนมศิลานั้นมีโอกาสเล็กน้อยที่จะมีหินวิญญาณปฐพีซึ่งมีผลช่วยเพิ่มพรสวรรค์ให้กับผู้ฝึกยุทธที่มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะระดับสูงสวรรค์นี่มันสมบัติที่สามารถช่วยเพิ่มพรสวรรค์ในการบ่มเพาะได้หากขายมันอย่าว่าแต่เงิน 100,000 หยวนเลยต่อให้เป็นล้านหยวนหรือหลายสิบล้านหยวนก็ยังมีคนซื้อแต่ในพริบตาเขาก็โยนความคิดนี้ทิ้งไปถ้าเขาประกาศขายน้ำมันศิลาจริงๆรับรองว่าเขาจะต้องตายในวันรุ่งขึ้นแน่นอนในเวลานี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมงูหลามไม้เขียวถึงสามารถทำลายข้อจำกัดของสายเลือดได้ตอนนั้นเย่เทียนได้ตอบสอบพรสวรรค์ทางสายเลือดของมันดูแล้วและพบว่าพรสวรรค์ทางสายเลือดของมันอยู่ระดับปานกลางเช่นเดียวกับงูตัวอื่นด้วยเหตุนี้ดูเหมือนว่าน้ำนมศิลาจะสามารถช่วยเพิ่มพรสวรรค์ทางสายเลือดของมันมิฉะนั้นงูหลามใบไม้เขียวตัวนั้นคงไม่สามารถวิวัฒนาการเป็นสัตว์อสูรไปตลอดชีวิตน่าเสียดายที่น้ำนมศิลานี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราพรสวรรค์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการคัดลอกเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกอย่างข้อจำกัดของมันมีเพียงพรสวรรค์ในการบ่มเพาะระดับกลางเท่านั้นเมื่อเป็นแบบนี้จะทำอย่างไรกับมันดีแม้จะขายก็ขายไม่ได้ทันใดนั้นเขาพันนึกถึงน้องสาวของเขาเย่อยู่จริงสิเย่อยู่เหมือนจะมีพรสวรรค์ระดับรองหากเรามอบน้ำนมศิลาให้กับเธอมันจะช่วยให้พรสวรรค์ของเธอกลายเป็นสวรรค์ระดับเริ่มต้นหรือจะเป็นระดับกลางเลยก็ได้ในขณะเมื่อหันเที่ยงเย่เทียนมองไปที่น้องสาวของเขาและกล่าวว่าเซียวยูนี่เป็นสมบัติล้ำค่าที่พี่ได้มามันมีประโยชน์มากเธอลองดูมันสิมันคืออะไรคะเธอไม่ได้กังวลว่าพี่ชายของเธอจะทำร้ายเธอเพียงแค่กังวลถึงรสชาติของมันมันเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายเย่เทียนตอบอย่างจริงจังเขาไม่ได้บอกน้องสาวของเขาเกี่ยวกับผลของน้ำนมศิลาเนื่องจากน้องสาวของเขายังไม่ได้สัมผัสถึงการบ่มเพาะและยังไม่รู้ว่าพรสวรรค์ของตนเองอยู่ในระดับใดและอีกอย่างมันอาจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายพี่ไม่ดื่มเหรอพี่ดื่มมันไปแล้วส่วนนี้พี่เหลือไว้ให้เธองั้นน้องอย่าดื่มมันเย่อยู่ค่อยๆดื่มน้ำนมศิลาทีละน้อยปริมาณของเหลวสีขาวมันมีไม่มากนักเย่อยู่ดื่มมันจนหมดอย่างรวดเร็วรู้สึกอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตาม
เขาไม่เคยดื่มมันมาก่อนและยังไม่รู้ถึงผลที่แท้จริงของน้ำนมศิลาแต่ในหนังสือมีคำอธิบายบอกไว้ว่ามันไม่อันตรายกับผู้ดื่มเพราะผลลัพธ์ของน้ำนมศิลาเหมือนกับเครื่องดื่มบำรุงร่างกายทั่วไปรู้สึกอบอุ่นราวกับว่าร่างกายผ่อนคลายมากเสียวอยู่สิ่งนี้มีค่ามากเก็บมันเป็นความลับอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเขากลัวว่าเย่อยู่จะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนของเธอหากมีคนเดาถึงที่มาของมันได้พวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายเข้าใจแล้วน้องจะไม่บอกใครจากนั้นพวกเขาก็ทานอาหารเที่ยงกันต่อระหว่างมื้ออาหารเย่เทียนได้ใช้พรสวรรค์ในการคัดลอกแสงเกตพรสวรรค์ของเย่อยู่ประมาณ3นาทีต่อมาพรสวรรค์ของเย่อยู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมนุษย์เย่อยู่พรสวรรค์ในการฝึกฝนระดับเริ่มต้นพรสวรรค์น้ำแข็งระดับเริ่มต้นยังไม่ตื่นหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จเย่เทียนก็ตระหนักได้ว่าพรสวรรค์เย่อยู่เปลี่ยนไปอีกครั้งมนุษย์เย่อยู่พรสวรรค์ในการบ่มเพาะปานกลางจนถึงวันถัดมาพรสวรรค์เย่อยู่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกเห็นได้ชัดว่านี่เป็นขีดจำกัดของผลลัพธ์น้ำนมศิลาแล้วเนื่องจากมันมีผลน้อยมากต่อพรสวรรค์ระดับปานกลางและตอนนี้เย่อยู่ก็ได้เลื่อนพรสวรรค์มาเป็นพรสวรรค์ระดับปานกลางแล้วมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาขึ้นอีกเสียวอยู่มีพรสวรรค์ระดับปานกลางแล้วบวกกับพรสวรรค์ด้านแข็งของเธอในอนาคตเธอจะต้องกลายเป็นผู้ฝึกยุทธระดับสูงของทางท่าหลินไห่แน่นอนหลังจากมีเงินแล้วเย่เทียนต้องการจะส่งน้องสาวของเขาเข้าเรียนอีกครั้งเนื่องจากน้องสาวของเขาอายุเพียง13ปีเท่านั้นหากเธออยู่บ้านทั้งวันเขาก็อาจจะส่งเสียเธอต่อไปได้การกลับไปเรียนไม่เพียงแต่ได้ความรู้เพิ่มเติมแต่ยังได้พบปะเพื่อนในวัยเดียวกันอีกด้วยนี่ถึงจะเหมาะสมกับเด็กวัยนี้ตอนแรกเมื่อเขากล่าวเรื่องนี้ออกไปเสี่ยวอยู่ไม่เห็นด้วยเพราะเธอรู้สถานการณ์ของครอบพอดีแต่เมื่อเย่เทียนนำเงิน100,000 หยวนออกมาเธอก็ยอมตอบตกลงเย่เทียนบอกว่าเขาเข้าร่วมการประลองของสถาบันและได้รับเงิน100,000 หยวนนี้ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่การโกหกเพราะการทดสอบก็ถือว่าเป็นการประลองเช่นกันเมื่อเสี่ยวอยู่ออกไปโรงเรียนเย่เทียนก็สามารถฝึกฝนได้อย่างสบายใจพริบตาเดียว1เดือนก็ผ่านไปในเวลานี้เลือดอสูรระดับกลางของเย่เทียนถูกใช้หมดแล้วการฝึกฝนตลอด1เดือนที่ผ่านมาทำให้เย่เทียนยกระดับความแข็งแกร่งอีกครั้งตอนนี้เขามีพละกำลังถึง800จิ้นพละกำลัง800จิ้นนับว่าเป็นผู้ฝึกยุทธระดับสูงแล้วอีกเพียงก้าวเดียวก็จะรองผ่านท่านนรบแล้วสำหรับพลังงานในการต่อสู้แท้จริงของเย่เทียนก็เกือบจะเทียบเท่ากับนักรบชั้นต้นน่าเสียดายเมื่อมีเลือดของอสูรความเร็วในการก้าวหน้าของเขาก็ช้าลงอย่างมากอีกอย่างด้วยความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะออกล่าสัตว์ร้ายในป่าได้ดังนั้นเขาจึงค่อยๆใช้เวลาฝึกฝนความแข็งแกร่งทีละน้อยตระกูลโม่โม่เฉาเปยออกจากการเก็บตัวบ่มเพาะแล้วตั้งแต่การทดสอบที่สุดลงเขาก็เก็บตัวฝึกฝนเพื่อทะลวงผ่านสู่ขั้นนักรบและตอนนี้เขาบรรลุถึงขั้นนักรบระดับตามที่คาดหวังแล้วทั้งตระกูลโม่ต่างจัดงานเฉลิมฉลองกับสิ่งที่น่ายินดีเช่นนี้ขณะที่ภายนอกกำลังพูดคุยถึงอาชญากรของตระกูลโม่เฉาเปยกำลังปรึกษากับคนทับใช้ชะตาของเขาผู้อาวุโสลี่การสืบข่าวเป็นอย่างไรบ้างโม่เฉาเปยจ้องเขม็นไปที่คนรับใช้ชาลาลีไฮและกล่าวถามบทที่14พรสวรรค์เงาทมิฬลีไฮเป็นนักรบแต่เพียงเป็นนักรบขั้นต้นตอนนี้เขามีอายุ60ปีแล้วและเขาก็ติดอยู่ในระดับนี้ไปตลอดชีวิตลีไฮเป็นคนรับใช้ที่พ่อของโม่เฉาเปยมอบหมายให้เป็นผู้ติดตามและคอยรับใช้นายน้อยข้าตรวจสอบเรื่องนี้มาแล้วเย่เทียนเป็นเพียงครอบครัวธรรมดาพ่อแม่ของเขาเคยเป็นนักสู้แต่เสียชีวิตในป่าขณะออกไปทำภารกิจตอนนี้ครอบครัวของเขาเหลือเพียงเย่เทียนกับน้องสาวเท่านั้นหากไม่ใช่พ่อฉันต้องเก็บตัวบ่มเพาะเพื่อทะลวงผ่านขั้นนักรบมันจะมีชีวิตอยู่ถึง1เดือนได้อย่างไรหาคนไปฆ่ามันซะสีหน้าของลีไฮเปลี่ยนไปนายน้อยการฆ่าคนในฐานทัพมันเป็นปัญหากับเราถ้าหากถูกคนจับได้ต่อให้เป็นตระกูลโม่ของเราจะมีอำนาจมากแค่ไหนก็อาจจะตกอยู่ที่นั่นลำบากหากถูกจับได้มันก็อาจจะเกิดปัญหาจริง
แต่ถ้าทำโดยไม่มีใครจับได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วถูกไหมนายน้อยหมายความว่าอย่างไรทันใดนั้นดินไห่ก็นึกถึงใครบางคนขึ้นมานายน้อยท่านต้องการเชิญเงาธมินมาทำงานนี้อย่างนั้นหรือแต่การว่าจ้างเงาธมินนั้นราคาไม่ใช่ถูกอย่างน้อยก็ต้องใช้เงินถึง1ล้านหยวนการฆ่าเด็กน้อยผู้ฝึกยุทธในราคา1ล้านหยวนสำหรับจี้ไห่มันไม่คุ้มค่าเลยม่วเฉาเปยเพียงเรื่องเป็นขั้นนักรบเท่านั้นเขาจะสามารถรับเงินจากตระกูลไม่เกิน1ล้านหยวนเท่านั้นพรสวรรค์ของเจ้าเด็กนั่นน่าจะไม่เร็วนักอายุยังน้อยก็บรรลุถึงผู้ฝึกยุทธข้างกลางแล้วพรสวรรค์ของมันน่าจะเป็นพรสวรรค์ระดับเริ่มต้นไม่น่าจะเป็นพรสวรรค์ระดับกลางแต่ถึงอย่างนั้นด้วยความช่วยเหลือของเลือดสัตว์ร้ายระดับกลางและเลือดงูหลามใบไม้เขียวบางทีมันอาจเลื่อนขั้นเป็นนักรบได้ภายใน1หรือ2ปีค่าใช้ใจ่ายในการสังหารผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งกับนักรบคนหนึ่งนั่นแตกต่างกันฉันอยากสังหารมันตั้งแต่มันยังไม่เติบโตท่านเข้าใจหรือไม่ถึงเงินจำนวน1ล้านหยวนจะเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยสำหรับฉันตอนนี้แต่ในอีก1หรือ2ปีเงิน1ล้านหยวนจะนับเป็นอะไรนายน้อยข้าเข้าใจแล้วข้าจะติดต่อเงาธมินโดยเร็วลีไห่พูดจบก็ถอยออกจากห้องไปภายในห้องโม่เฉาเป่ยพึมพำกับตนเองแม้ว่าเงาธมินจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ระดับรองหลังจากกลายเป็นข้านักรบชั้นต้นเขาก็ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้แต่เขาเป็นนักรบที่มีพรสวรรค์ที่หายากอย่างยิ่งพรสวรรค์เงาธมินที่สามารถซ่อนตัวอยู่ในเงามืดได้แม้แต่นักรบชั้นยอดก็ยังยากให้สังเกตเห็นพรสวรรค์ของเงาธมินเป็นพรสวรรค์ที่น่ากลัวมากในหมู่นักรบแม้แต่เราเองก็ไม่สามารถหลบการรอบสังหารของเงาธมินได้การว่าจ้างให้เขารอบสังหารเย่เทียนต้องสำเร็จแน่นอน1วันต่อมาเหมือนดังทุกๆวันเย่เทียนเตรียมจะกลับบ้านหลังจากฝึกฝนในป่าเล็กๆของสถาบันอย่างไรก็ตามเมื่อเขากำลังจะออกป่าสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจเขามองไปที่ต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ3เมตรต้นไม้ต้นนี้ขนาดไม่เล็กมากใต้ร่มเงาของมันไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าอย่างไรก็ตามเด้เทียนสัมผัสได้ว่ามีคนอยู่ที่นี่มนุษย์หลีฉุนพรสวรรค์ในการฝึกฝนระดับรองพรสวรรค์เงาธมินระดับเริ่มต้นพรสวรรค์ในการคัดลอกได้กลายเป็นชาติยานของเย่เทียนเขาสามารถสำรวจทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวได้ทุกเวลาเมื่อมีคนหรือสัตว์ป่าเข้ามาใกล้เขาจะรู้ได้ทันทีนี่เป็นหนึ่งวิธีของเย่เทียนที่ใช้ในการป้องกันตัวคนที่ชื่อลี่ฉินคนนี้น่าจะใช้พรสวรรค์เงาธมินซ่อนตัวดังนั้นเราจึงมองไม่เห็นเขาด้วยตาเปล่าคนที่ปลุกพรสวรรค์เช่นนี้ได้แน่นอนว่าต้องมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าผู้ฝึกยุทธอย่างเราแน่นอนแต่พรสวรรค์ของเขาเป็นเพียงระดับรองเท่านั้นคาดว่าเขาจะเป็นขั้นนักรบขั้นต้นเพียงแค่พริบตาเย่เทียนก็สามารถคาดเดาสถานการณ์ของลี่ชุนได้ตอนนี้เวลาใกล้พุกค่ำท้องฟ้ากำลังจะมืดลงเราสิทธิ์ของสถาบันก็จากไปแล้วในป่าเล็กแห่งนี้มีเพียงเขาคนเดียวจุดประสงค์ที่ลี่ชุนท่อนตัวอยู่ที่นี่มันชัดเจนมากหรือว่าจะมารับสังหารข้าเขาไม่รู้จักลี่ชุนเห็นได้ชัดว่ามีคนจ้างงานลี่ชุนมารับสังหารเขาและเขาก็ไม่จำเป็นต้องเดาโม่เฉาเปยเขาคิดว่าโม่เฉาเปยจะใช้ลูกเล่นเด็กน้อยเพื่อสร้างปัญหาให้แก่เขาแต่ก็ไม่คิดว่าโม่เฉาเปยจะกล้าจ้างคนมารอบสังหารโดยตรงถ้ารอดไปได้โม่เฉาเปยแก่ตายแน่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อเย่เทียนมากนักแต่นี่ก็เป็นโอกาสของเย่เทียนเช่นกันพรสวรรค์ในการคัดลอกของเขาตอนนี้สามารถคัดลอกได้อีกครั้งเดิมทีเขาไม่รู้ว่าจะใช้พรสวรรค์ในการคัดลอกอะไรดีแต่ตอนนี้พรสวรรค์หายากและวิ่งมาหาเขาแล้วพรสวรรค์เงาธมินเป็นพรสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์สำหรับนักรบขั้นต้นเมื่อเย่เทียนมีพรสวรรค์เงาธมินเขาก็สามารถทำสิ่งต่างๆที่เขาไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นหากต้องการพรสวรรค์เงาธมินก่อนอื่นรอต้องฆ่าลี่ชุนเขาเดินต่อไปอย่างช้าๆและเริ่มสัมผัสถึงจิตสังหารที่กำลังเข้ามาใกล้เขารู้ดีว่าลี่ชุนกำลังจะลงมือแล้วแต่ในขณะลี่ชุนกำลังจะลงมือเย่เทียนก็ชิงลงมือก่อนพรสวรรค์ด้านความเร็วถูกเปิดใช้งานด้วยพรสวรรค์ด้านความเร็วความเร็วของเย่เทียน
เหนือกว่านักรบทั่วไปหากเทียบกับนักรบชั้นกลางก็ไม่ได้ไปกว่ากันเลยลี่ชุนคิดว่าการสังหารผู้ฝึกชุดสำหรับเขานั้นง่ายมากดังนั้นเขาจึงไม่ได้จริงจังกับภารกิจนี้มากแต่ทันใดนั้นร่างหนึ่งก็แวบผ่านมาปรากฏตรงหน้าเขาลี่ชุนเบิกตากว้างด้วยความรู้สึกตกใจตายเย่เทียนถือดาบเหล็กในมือฟันออกไปอย่างรุนแรงแม้ความเร็วของเย่เทียนจะรวดเร็วมากแต่ดาบเหล็กในมือของเขาก็กลับเร็วยิ่งกว่าเจ้าหนูลนหาที่ตายลี่ชุนปรากฏถึงเงามืดตอนนี้บาดแผลปรากฏที่แขนของเขาบาดแผลค่อนข้างสาหัสถ้าเย่เทียนเห็นเก่งกว่านี้แขนของลี่ชุนคงจะถูกตัดขาดไปแล้วลี่ชุนได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาแม้ว่าพลังต่อสู้ของเขาจะลดลงอย่างมากแต่เขาก็รู้สึกว่าเขายังสามารถฆ่าเย่เทียนได้แต่ไม่นานเขาต้องตกตะลึงความรวดเร็วของเย่เทียนนั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากมันเร็วยิ่งกว่าเขารวมถึงทักษะดาบที่รวดเร็วแม้ว่าตัวลี่ชุนจะฝึกฝนทักษะดาบมามากกว่า20ปีเขาก็ยังไม่แข็งแกร่งเท่าเย่เทียนเย่เทียนอาศัยความเร็วและวิชาดาบค่อยๆกดดันลี่ชุนในขณะที่แขนขวาของลี่ชุนก็ยังคงมีเลือดไหลออกมาทำให้สภาพของลี่ชุนแย่ลงเรื่อยๆทันใดนั้นเย่เทียนคว้าอากาศฟันไปที่หน้าอกของลี่ชุนจนเกิดบาดแผลชะกันอีกครั้งเจ้าหนูรอก่อนร่างของเย่ชุนวูบวาบและเลือนหายไปกับความมืดอย่างไรก็ตามเย่เทียนไม่ได้หยุดและยังคงฟันต่อไปยังคงร่างปากภายใต้การจมดีเพียงครั้งเดียวร่างหนึ่งก็กระเด็นถอยไปมันคือลี่ชุนบ้าเอ้ยเป็นไปไม่ได้เจ้ามองพระสวรรค์เงาธมินของข้าได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าลี่ชุนไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทัพบินไหนี้อย่าว่าแต่นักรบระดับเดียวกับเขาเลยแม้แต่นักรบชั้นยอดก็ไม่สามารถมองทะลุพระสวรรค์ของเขาได้มีเพียงผู้ฝึกยุทธที่มีพลังจิตวิญญาณกล้าแข็งเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณออกมาสัมผัสการคงอยู่ของเขาได้ด้วยพรสวรรค์เงาธมินมันทำให้ผู้ฝึกยุทธจำนวนมากในทันทัพบินไหไม่กล้ายั่วยุเขาเขาไม่คิดเลยว่าวันนี้เขาจะถูกจับการโดยเด็กน้อยที่มีระดับเพียงผู้ฝึกยุทธเย่เทียนไม่พูดอะไรออกมาเขาตอบกลับลี่ชุนด้วยดาบในมือไม่นานลี่ชุนก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาถูกเย่เทียนฟันคอขาดกระเด็นและตายในที่สุดบทที่15ทักษะดาบระดับทองแดงโชคดีที่ศพยังอยู่ในสภาพดีไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถเข้ารอบพรสวรรค์ได้เขาทดลองทราบถึงข้อจำกัดพรสวรรค์ในการเข้ารอกมานานแล้วหากศพไม่สมบูรณ์เกินไปเขาก็ไม่สามารถตรวจสอบพรสวรรค์ได้ดังนั้นเขาจึงรู้ว่าไม่สามารถเข้ารอกพรสวรรค์ได้คัดลอกพรสวรรค์เงาธมินพริบตาเดียวพรสวรรค์เงาธมินก็ถูกคัดลอกสำเร็จเย่เทียนไม่ได้กลับบ้านแต่เริ่มประสานพรสวรรค์ในทันทีการประสานพรสวรรค์เงาธมินไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้แก่เย่เทียนมากนักเพราะตอนนี้ความแข็งแกร่งของร่างกายเย่เทียนเหนือกว่าก่อนหน้านี้มากบวกกับการประสานพรสวรรค์หลายครั้งต่อหลายครั้งทำให้ภูมิคุ้มกันต่อความเจ็บปวดของเย่เทียนเพิ่มขึ้นดังนั้นร่างกายจึงรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยนอกจากเหงื่อที่ไหลออกมาก็มีอะไรอื่นอีก10นาทีผ่านไปพรสวรรค์เงาธมินถูกประสานอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้พรสวรรค์เย่เทียนก็เปลี่ยนไปอีกครั้งมนุษย์เย่เทียนพรสวรรค์ในการฝึกฝนปานกลางพรสวรรค์ด้านความเร็วระดับเริ่มต้นพรสวรรค์ด้านดาบปานกลางพรสวรรค์เงาธมินระดับเริ่มต้นมีพรสวรรค์4ชนิดแล้วเย่เทียนพอใจกับพรสวรรค์ของเขามากเขาไม่รู้สถานการณ์ของฐานทัพอื่นแต่เขามั่นใจว่าไม่มีใครที่มีพรสวรรค์ไม่มากกว่าเขาในฐานทัพปินไหที่ฐานทัพปินไหเขาจะเป็นผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดลีชุนผู้นี้น่าจะมีทรัพย์สินติดตัวอยู่บ้างไม่ใช่หรือเย่เทียนตรวจสอบศพของลีชุนอย่างละเอียดเขาพบดาบของลีชุนไม่เร็วนักมันเป็นดาบสีดำที่มีรอยเลือดอยู่ตรงกลางดาบเล่มนี้ไม่มีรอยบิ่นจากการต่อสู้แม้แต่นิดแต่ดาบของเขาได้รับความเสียหายรุนแรงจากการต่อสู้ครั้งนี้ดาบรำเล่มนี้น่าจะเป็นอาวุธเวทเราสามารถใช้มันเป็นอาวุธได้เย่เทียนเก็บดาบดำของลีชุนด้วยความปิติยินดีจากนั้นก็ค้นเสื้อผ้าของลีชุนไม่นานทั่วทั้งร่างของยี่ชุนก็ถูกเย่เทียนค้นโดยละเอียดเย่เทียนค้นพบหนังสือรับบัตรสีทอง3ใบบัตรสีขาว5ใบและธนบัตรธรรมดาเมื่อเห็นคนรับนี้เย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าการคัดลอกพรสวรรค์เงาสมินอีกบัตรทองใบหนึ่ง
มีมูลค่า1,000,000 หยวนบัตรสีขาวเท่ากับ10,000 หยวนรวมแล้วเป็นเงินมากกว่า3,000,000 หยวนบัตรทองนั้นเปรียบได้กับบัตร ATM ในชาติที่แล้วของเราฐานทัพปินไหไม่สามารถสร้างบัตรทองนี้ได้ว่ากันว่ามันถูกสร้างจากฐานทัพใหญ่และธนาคารของฐานทัพใหญ่ก็มาเปิดขึ้นในฐานทัพปินไหไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถนำบัตรทองนี้ไปถอนเงินออกมาได้กระเป๋าตังค์ของเย่เทียนมีเงินเพิ่มมากกว่า3,000,000 หยวนในพริบตาและคุณค่าของเย่เทียนก็เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวบวกกับพรสวรรค์เงาทมิฬเขารู้สึกว่าเขาเติบโตได้ในระยะสั้นแม้กระทั่งเติบโตจนตระกูลโม่ไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปตอนนี้ยังมีปัญหาอีกหนึ่งที่ต้องแก้ไขโม่เฉาเปยตอนนี้เขาไม่ก็โม่เฉาเปยต้องตายไปข้างหนึ่งแม้ว่าเขายังไม่แก้แค้นโม่เฉาเปยแต่หากหลีชุนไม่กลับไปโม่เฉาเปยต้องรู้ว่าหลีชุนทำงานผิดพลาดการลอบสังหารครั้งต่อไปโม่เฉาเปยอาจจะจ้างนักรบขั้นปลายหรือแม้แต่นักรบชั้นยอดมาเลยก็ได้ดังนั้นขอจึงจำเป็นต้องกำจัดโม่เฉาเปยเร็วที่สุดเพื่อที่จะปลดเรื่องปัญหาทั้งหมดที่เขาอาจจะต้องเผชิญแน่นอนว่าเขาไม่มีทางสังหารโม่เฉาเปยด้วยสายอาณาของตนเองหากเป็นเช่นนั้นเขาจะต้องถูกตระกูลโม่ตามแก้แค้นอย่างบ้าคลั่งแน่นอนงั้นเอาแบบนี้แล้วกันเย่เทียนมองไปที่ร่างของลี่ชุนและยิ้มตอนนี้เขามีพรสวรรค์เงาทมิฬและดาบดำของลี่ชุนเขาสามารถปลอมตัวเป็นลี่ชุนได้อย่างแน่นอนก่อนอื่นต้องจัดการศพของลี่ชุนก่อนเย่เทียนรีบหาที่ว่างและไม่เป็นที่สังเกตขุดหลุมฝังศพลี่ชุนจากนั้นก็ปิดร่องรอยแม้ว่าในอนาคตศพนี้จะถูกเปิดเผยแต่มังก็คงนางมากในตอนนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรอีกตอนนี้เวลาดึกมากแล้วเย่เทียนรีบกลับบ้านหลังจากกลับไปเย่เทียนไม่ได้รีบพักผ่อนแต่เริ่มทำความคุ้นเคยกับพรสวรรค์เงาทมิฬเขาพบว่าพรสวรรค์เงาทมิฬไม่ได้ท้าทายสวรรค์อย่างที่คิดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบในเงาตลอดเวลาการอยู่ในเงามืดต้องใช้พลังปานและมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในเงาเท่านั้นหากมีแสงส่องเข้ามาร่างกายจะถูกเปิดเผยประการที่2ใต้จะท้าเงาไม่สามารถโจมตีได้เมื่อโจมตีร่างจะถูกเปิดเผยและหากถูกโจมตีในขณะหลบอยู่ในเงาก็จะถูกบังคับให้ออกมาจากที่ซ่อนทันทีพรสวรรค์เงาทมิฬเหมาะสำหรับการซ่อนตัวและการรอบสังหารในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็สามารถใช้หลบเลี่ยงศัตรูได้มันไม่เหมาะกับการต่อสู้ที่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงจำได้ว่ายังมีตำราอีกเล่มหนึ่งเย่เทียนหยิบตำราลับที่พบในที่ส่งของของยี่ชุนออกมาและอ่านมันอย่างละเอียดยิ่งเขาอ่านมันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นนี่คือตำราลับวิชาดาบดาบเงาดาบเงามีเพียงแค่กระบวนท่าเดียวเป็นดาบที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าแต่สิ่งที่ทำให้เย่เทียนตื่นเต้นจริงๆก็คือคำอธิบายบนเส้นทางดาบแม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์ด้านดาบแต่เขาก็ไม่ค่อยมีความรู้กับเส้นทางแห่งดาบมากนักวิธีดาบแบ่งออกเป็น3ระดับคือรูปแบบพลังและเจตจำนงแม้ว่าคนทั่วไปจะใช้ดาบได้แต่มันก็เพียงรูปแบบเท่านั้นแต่ไม่สามารถควบคุมพลังได้หากต้องการควบคุมพลังต้องมีพรสวรรค์ในด้านดาบนอกจากนี้ทักษะดาบเงาเป็นทักษะดาบประดับทองแดงเรียกได้ว่าเป็นทักษะดาบที่ทรงพลังหากฝึกสำเร็จพลังต่อสู้จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพียงพอที่จะต่อสู้ข้ามระดับได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นทักษะดาบถูกแบ่งออกเป็น4ระดับคือเหล็กดำทองแดงเงินและระดับทองคนทั่วไปสามารถฝึกทักษะดาบระดับเหล็กดำได้แต่หากไม่มีตำราทักษะดาบเขาไม่สามารถฝึกฝนดาบแม้แต่ระดับเหล็กดำได้ไม่ต้องพูดถึงทักษะดาบระดับทองแดงเลยแม้ว่าลี่ชุนจะมีทักษะดาบระดับทองแดงแต่โชคร้ายที่เขาไม่มีพรสวรรค์ด้านดาบมิฉะนั้นคงเป็นเราที่ตายในวันนี้ให้โม่เฉาเปยมีชีวิตอยู่อีกสัก 2-3 วันฉันจะฝึกทักษะดาบเงาก่อนเมื่อสามารถใช้ทักษะดาบเงาได้คล่องแคล่วค่อยลงมือด้วยพรสวรรค์ด้านดาบระดับกลางเขาสามารถทำความเข้าใจกับทักษะดาบได้อย่างง่ายดายภายในเวลาเพียง3วันทักษะดาบระดับทองแดงที่คนธรรมดาไม่สามารถฝึกฝนได้ตลอดชีวิตเย่เทียนฝึกฝนได้ถึงขั้นต้นแล้วนอกจากนี้วิธีดาบของเย่เทียนก็พัฒนาขึ้นเล็กน้อยนับว่าเป็นก้าวสำคัญของทักษะด้านดาบของเขาในตอนนี้ขอสัมผัสได้ว่าระดับกลางของทักษะดาบเงาอยู่ไม่ไกลนัก
การดึกคืนหนึ่งตระกูลโม่ภายในที่พักของโม่เฉาเปยโม่เฉาเปยรู้สึกงุดหงิดมากผ่านไป3วันก็ยังไม่ได้ข่าวใดๆจากกงทมินหลีไห่ยืนอยู่ข้างๆโม่เฉาเปยสามารถสัมผัสได้ถึงความโกรธของนายน้อยได้อย่างชัดเจนผู้อาวุโสหลีเจ้างงทมินนั่นคงไม่หอบเงินของเราหนีไปหรอกนะนี่ก็3วันแล้วไม่มีข่าวใดๆหรือว่ามันเป็นถึงนักรบไม่สามารถหาโอกาสลงมือกับผู้ฝึกยุทธได้นายน้อยแม้ว่างอธมินจะเป็นพวกโลภมากแต่ทุกครั้งที่มีคนว่าจ้างเขาจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าแต่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความน่าเชื่อถือเสมอบางทีเขาอาจจะรับภารกิจอื่นในเวลาเดียวกันจึงไม่ได้มีโอกาสลงมือขอให้มันเป็นอย่างที่ท่านว่าไม่งั้นข้าจะทำให้งอธมินรู้ถึงความน่ากลัวของตระกูลโม่ของเราโม่เฉาเปยพยายามรับความโกรธของเขาได้บอกมือให้ลี่ไห่ออกไปลี่ไห่ออกจากที่พักของโม่เฉาเปยและเดินออกไปจากสวนค่ำคืนนี้มืดมากลี่ไห่สัมผัสได้ถึงรังสีข้าเบาบางที่ปกคลุมพื้นหาดตระกูลโม่ลี่ไห่รู้สึกกลัวแต่ไม่นานเขาก็ยิ้มออกข้าคงจะคิดมากไปใครจะกล้าลงมือตระกูลโม่ขณะที่เขากำลังจะอยากไปร่างหนึ่งก็ปรากฏข้างๆเขาพร้อมกระดาษสีดำที่พุ่งเข้ามาดาบนั้นรวดเร็วมากแม้ว่าปฏิกิริยากำจัดตัวของลินไหจะรวดเร็วแค่ไหนเขาไม่อาจตั้งตัวได้ทันวินาทีก่อนที่เขาจะสิ้นสติเขาก็นึกถึงคนหนึ่งงอทมินทำไมถึงฆ่านี่เป็นความคิดสุดท้ายของผู้โสรีเอาละครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่13ถึง15นะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมช่วยเป็นกำลังให้พวกเรากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะครับ